อ่ะต่อคลิปที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครูก็จำไม่ได้ละ4 5 6 7 8แล้วไม่รู้อ่ะคลิปนี้พูดถึงประเพณีต่างๆของไทยเรานะครับครูอาจจะไปเร็วหน่อยแต่จริงๆครูก็ไปดูทุกคลิปนะเพราะครูพูดเร็วเนาะที่ว่าจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าครูว่าครูพูดมากอยู่น้ำเนี่ยนะเริ่มเสียบคอแล้วอ่ะประเพณีทางศาสนาเนาะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องโม้มากมีอะไรบ้างเนี่ยอย่างเช่นประเพณีเข้าพรรษานะครับเวลาเข้าพรรษาเราต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนเนาะถวายเทียนพรรษานะครับช่วงเข้าพรรษานี่เริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8อันนี้เดือนทางจันทรคตินะไปสิ้นสุดที่ขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับเนาะ15ค่ำเดือน11ชื่อหนังจำไม่ได้แล้วครับ15ค่ำเดือน11ครับชื่อหนังที่แบบว่ามีพญานาคมาจุดพลุนั่นแหละเนาะแล้วก็เราก็จะต้องถวายผ้านะครับถวายผ้าจำนำไปจำนำพรรษาหรือง่ายๆผ้ากฐินเนาะให้แก่ภิกษุนะครับที่อยู่จำพรรษามาท่วนตลอดไตรมาสก็คือตลอด3เดือนในช่วงเข้าพรรษานั้นนะครับช่วงที่เป็นกฐินกาลนะครับช่วงทอดกฐินเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันถัดมาเลยเนาะเมื่อกี้ขึ้น11ค่ำเดือน11เนาะขึ้น11ค่ำเดือน11นะครับแต่นั้นวันถัดมาครับคือวันแรม1ค่ำเดือน11นะครับไปจนจบขึ้น15ค่ำนะครับเดือน12นะครับซึ่งเป็นวันลอยกระทงนะครับช่วง1เดือนนี้แหละเป็นช่วงที่อนุญาตให้พระภิกษุนะครับรับกฐินได้นั้นแต่ละวัดก็เลือกออกมาสักวันเนาะไม่ใช่1วัดแม่งรับ30วันนะครับไม่ใช่เนาะเลือกแค่วันเดียวนะครับวันสุดท้ายที่รับกฐินได้ก็คือวันลอยกระทงจำไว้ดีนะครับถ้าอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มอ่านจาก QR code นี้ซึ่งแนะนำว่าให้อ่านจากโอเคไม่อ่านโดนตายแน่นอนครับกลายว่าเดี๋ยวตลอดทั้งงานครูไม่ถามอันอื่นนะถามอันที่ให้อ่านนี่แหละต่อมาเวียนเทียนเวียนเทียนวนขวาวนขวาคือวนแบบเข็มนาฬิกาเนาะเวียนเทียนวนขวานะครับก็วนขวาคือแขนขวาเราเข้าไปหาเขาเนาะง่ายๆเนาะวนแบบเข็มนาฬิกานะครับเรียกวนขวานะครับหรือเรียกว่าทักษิณาวัดนะครับเวลาเวียนเทียนเนี่ยเขาเวียนกัน3รอบนะครับเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับ3รอบนะครับเขาไม่เวียนซ้ายนะเวียนซ้ายนั้นเอาไว้เวลาเอาศพขึ้นเมนนะครับอย่าลืมเนาะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกานะครับขณะที่เวียนเทียนก็บูชาหรือประทีปก็คือมีเทียนไขได้ง่ายๆเนาะมีเทียนถ้าใครมีแหมแต่ใครจะถือไฟฉายหรือถือไฟฉายเวียนเทียนตลกไปหานะครับก็ต้องจุดเทียนนี่แหละนะครับเพราะไม่มีใครต้องใช้ไฟฉายหรือหลอดนีออนอะไรนี้นะครับวันเวียนเทียนมีวันไหนบ้างนะครับก็จะพวกวันเพ็ญเดือน3ไปหามานะครับวันเพ็ญเดือน3คือวันอะไรนะครับวันเพ็ญเดือน6นะครับวันเพ็ญเดือน8นะครับแล้วก็วันอัฐมีบูชานะครับก็เวียนกัน4วันนี้นะครับอันนี้ไปดูเองนะครูใส่มาให้แล้วพี่อย่าพูดละเหนื่อยเจ็บคอแล้วเนาะอันนี้ถ้าเป็นงานศพนะครับงานศพเจ้านายบ้านนะครับโทษไปยังงานศพเจ้านายกูพูดผิดมันเชื่อมโยงมาจากอันนี้ก็คืออัฐมีบูชานะครับคือวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระเมื่อกี้ครูก็มึนๆแล้วกูพูดผิดนะครับกลับมาใหม่เนาะวันอัฐมีบูชานะครับก็คือวันที่ถวายพระเพลิงศพของพระพุทธเจ้านะครับคราวนี้พอถวายพระเพลิงคือเผาศพของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ปรากฏว่ามัลลกษัตริย์ครับจะทำสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุกันเนาะคราวนี้ตาโทนพราหมณ์ครับก็อาสาครับแบ่งให้มันเท่าๆกันไงเนาะแบ่งได้8ส่วนพอดีครับส่วนละ16ธนามเดี๋ยวเขาไปเอาไปคูณกันเองนะว่าทั้งหมดมันได้กี่ธนาเนาะ8คูณ16เองนะครับคราวนี้โทนพราหมณ์เนี่ยพอตวงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แหมมองซ้ายมองขวานี่เราไม่มีของที่ด้วยหรือวะก็บังเอิญเห็นฟันเกี้ยวซี่หนึ่งอะพระพุทธเจ้ามีฟันทั้งหมด40ซี่จำไม่ดีนะเดี๋ยวข้อสอบถามนะครับพระพุทธเจ้ามีฟันทั้งหมด40ซี่นะครับพระพุทธเจ้ามีพระวรกายสูง8ศอกนะครับสูง8ศอกคนยุคนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าไปดูในพระไตรปิฎกนะครับเช่นครูจำชื่อไม่ได้แล้วอาจจะจำชื่อผิดเนาะเช่นพระกัสสปะพระมหากัสสปะนะครับอะไรเนาะพระศิวลีไหมจำไม่ได้แล้วก็พระอะไรเนาะพระสักกัจจายพระมหากัจจายนะครับก็สูงประมาณเดียวกันเนาะไล่ๆกันนะครับนั่นแสดงว่าไม่ใช่สูงผิดปกติอยู่คนเดียวนะครับแต่ไม่ดีเนาะสูง8ศอกนะครับไปหาเองนะครับว่า8ศอกคือกี่เมตรนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกเนาะที่พระพุทธเจ้าจะมีฟันในช่องปากทั้งหมด40ซี่นะครับและ40ซี่เป็นฟันเกี้ยวอยู่4ซี่
มีตาโทนพรามเจอฟันเขี้ยวซี่หนึ่งก็เลยมาซ่อนไว้ในมวยผมตัวเองนะครับซ่อนไว้พระอินทร์ก็เลยว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฟันเขี้ยวเนี่ยไอ้โทษพระเขี้ยวแก้วเนี่ยไม่ได้เหมาะแก่โทนพรามหรอกพระอินทร์ก็มาเหาะมาข้างหลังไงแบบมาแบบเป็นกายทิพย์เนาะเอาพานทองมารองไว้ตรงที่มวยผมมีตาโทนพรามเนี่ยนะแล้วอธิษฐานว่าถ้าพระเขี้ยวแก้วซี่นี้ควรแก่โทนพรามก็ได้ไปแล้วกันเนาะแต่ถ้าไม่ควรขอให้หลุดไปในพานทองนี้ปรากฏพระเขี้ยวแก้วก็หลุดไปในพานทองครับพระอินทร์ก็เอาพระเขี้ยวแก้วเนี่ยไปบรรจุไว้ที่พระจุลามณีเจดีย์สถานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับเนี่ยที่พระจุลามณีเจดีย์สถานบรรจุอะไรมากก็คือบรรจุพระเมาลีก็คือมวยผมตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเนาะตัดมวยผมนะครับเพื่อจะออกบวชในวันนั้นนะครับมวยผมที่ตัดออกเนาะก็เอาไปบรรจุนะครับอย่างที่สองก็คือพระเขี้ยวแก้วนี่แหละนั้นจำไว้ที่น้องมีสองอย่างนี้นะครับและสี่ซี่อยู่ที่ไหนบ้างนะครับอยู่ที่พระพรหมเอาไปเก็บรักษาไว้ซี่นึงพญานาคไปเก็บรักษาไว้ซี่นึงเนาะซี่นึงอยู่ที่ชั้นดาวดึงส์ที่กูว่าเมื่อกี้เนาะแล้วก็อีกซี่นึงอยู่ที่เมืองมนุษย์ครับก็คือที่ประเทศศรีลังกานะครับเนาะจำไว้ดีเนาะมีอยู่4ที่ด้วยกันนะครับโทนพรามพอคลําดูเสร็จปุ๊บเอ๊ะแล้วเราจะเหลืออะไรมั้ยเนี่ยในเมื่อพระเขี้ยวแก้วที่เราซ่อนไว้ก็ไม่อยู่แล้วว่าก็เลยขอทนานนักทองคำที่ใช้ตัวพระธาตุนี่ครับเก็บเอาไว้ตอนนั้นนิตพรามเนี่ยก่อนหน้านั้นชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าพอขอทนานทองคำนี่ไว้ครับคนจึงเรียกนิตพรามคนนี้ว่าพรามทนานก็คือโทนะพรามโอเคโทนะพรามนี่แปลว่าพรามทนานนะครับทนานหน้าตาเป็นงี้แหละเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปครับว่าด้วยสวรรค์ครับสวรรค์มี6ชั้นเนาะนี่ก็ช่อฟังครูออกเสียงให้ดีนะครูออกเสียงว่าช่อนะพวกคนแต่โบราณไม่ออกเสียงว่าชอนะครับออกเสียงว่าช่อเหมือนมีไม้โทเขียนอยู่ด้วยนะครับช่อการมาประจรสวรรค์คำว่าช่อแปลว่า6นะครับจำให้ดีนะคำว่าช่อชอฉิงไม้โทเฉยๆนะไม่มีอ่างต่อท้ายนะครับชอฉิงไม้โทเนาะหรือชอฉิงเฉยๆก็ได้นะครับแปลว่า6นะครับเนี่ยก็จะมีสวรรค์ชั้นอะไรบ้างก็มีจาตุมหาราชมีดาวดึงส์มียามามีดุสิตมีมันดรดีแล้วก็ปรินิมิตวสวัตตีนะครับเป็น6ชั้นด้วยกันนะครับพระอินทร์อยู่ที่สวรรค์ชั้นที่2นะครับคือดาวดึงส์นะครับบ้านพระอินทร์เนาะมีชื่อบ้านด้วยนะครับเขียนติดไว้ที่หน้ารั้วเลยครับว่าเวชยันวิมานมหาปราสาทนะครับแล้วก็แถวๆนั้นนะครับแถวบ้านพระอินทร์เนี่ยพระอินทร์ก็สร้างพระจุลามณีกิติสถานเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีศาลาสุทันมาซึ่งเป็นศาลาฟังธรรมเนาะแล้วก็มีต้นทองหลางครับต้นปริชาติเนาะซึ่งเป็นต้นไม้สารพัดเนื้อกาที่บางทีเราเอามามีความเชื่อแล้วก็ดึงมาเป็นต้นกัลปพฤกษ์สอยดาวอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเพราะว่าต้นทองหลางหรือต้นปริชาติที่ดาวดึงมีประมาณว่าถ้าสวรรค์ไอ้โทษถ้าเทวดานางฟ้าอยากได้อะไรก็ไปอยู่ใต้ต้นนั้นเนาะแล้วก็ที่ฐานขอเอาครับสิ่งที่อยากได้ก็จะโดดปุ๊กลงมาตำนองนี้เป็นต้นนะครับประเพณีทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างนะครับการบรรพชาอันนี้คือบทเนนอุปสมบทคือบทพระจำไม่ดีนะบรรพชาคือบทเนนนะครับอุปสมบทคือบทพระนะครับเริ่มบทเนนได้เมื่ออายุครบ7ปีนะครับเพราะทางพุทธศาสนาเชื่อว่าคนเราจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหัตผลได้นะครับเมื่ออายุ7ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ7ปีขึ้นไปนะครับต่ำกว่า7ปีไม่มีทางบรรลุธรรมครับดังนั้นก็คงจะเป็นเหตุนี้ด้วยมั้งเราถึงมาโยงว่าการเริ่มต้นเรียนหนังสือของเด็กไทยเราก็เริ่มต้นตอน7ปีด้วยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผ่าเอิญก็เป็นเกณฑ์ที่เหมาะเลยนะว่าถ้ามองในแง่ของการศึกษาสมัยใหม่กับที่เขาทำวิจัยในยุคใหม่เนาะเขาก็มีผลตอบการวิจัยนะครับว่าไม่ควรสอนให้เด็กเรียนเขียนอ่านหนังสือก่อนอายุ7ปีครับก่อนอายุ7ปีควรให้เด็กฝึกพวกกล้ามเนื้อมัดเล็กคือกล้ามเนื้อมือเนาะเช่นให้วาดภาพขยำดินน้ำมันปั้นโน่นปั้นนี่อะไรเงี้ยนะครับทำนองนี้เป็นต้นครับไม่ควรให้เด็กเรียนเขียนอ่านเลยเพราะว่าจะเป็นผลร้ายต่อสมองเด็กในอนาคตนะครับก็น่าจะสอดคล้องกันพอดีนะครับถ้าจะบวชพระเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์นะครับบวชพระได้นะครับแล้วก็เลยมีตำนานเนาะว่ามีพญานาคมาขอบวชนะครับพญานาคมาขอบวชก็แปลงกายเป็นคนมาไงเนาะพอมาขอบวชปุ๊บเนี่ยหลวงตาท่านก็ไม่ทราบหลวงตาที่เจ้าอาวาสท่านก็ไม่ทราบไงว่านี่เป็นพญานาคเนาะบวชเสร็จปุ๊บก็มาลองกุฏินี้แล้วกันเนาะกุฏิเต็มกุฏินี้มีหลวงพี่นอนอยู่รูปนึงไปนอนด้วยกันในกุฏินั้นเลยเนาะกลางคืนพอพญานาคหลับก็กลายร่างกลับเป็นงูใหญ่งูยักษ์เหมือนเดิมครับก็ร้องแหกปากลั่นทั้งวัดครับรู้กันหมดเลยครับว่าพญานาคมาบวชครับฉะนั้นต่อมาจึงมีข้อบัญญัตินะครับว่าห้ามนะครับห้ามไม่ให้คนเหล่านี้มาขอบวชห้ามอะไรบ้างนะครับห้าม10กว่าอย่างครูยกไว้แค่บางอย่างก็พอเนาะเช่น5อย่างแรกที่เขาจะถามเวลาบวชพระนะครับ
หลังจากที่เปลี่ยนชุดผมจีวรเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ไปยืนกับข้างประตูโบสถ์นะครับแล้วจะมีพระสองรูปไปสวดถามนะครับที่เขาเรียกว่าพระคู่สวดพระกรรมวาจาจารย์เนาะจะถามกุฏทังคันโทกีลาโซโซโซอัปมาโรเหล่านี้นะครับแปลว่าท่านเป็นโรคต้องห้ามเหล่านี้หรือไม่นะครับให้เราตอบว่านัตถิพันเตถ้าเทียบภาษาง่ายๆคือ no am not นะครับ not sin นะครับนัตถิพันเตคือ not sin ก็คือ no am not นั่นเองนะครับคราวนี้แล้วท่านได้ท่านมีคุณสมบัติอย่างนี้ครบไหมนะครับเช่นมนุษย์โสติเป็นมนุษย์ใช่ไหมอันนี้มาจากที่พญานาคขอบวชนี่แหละจึงต้องถามก่อนมึงเป็นคนใช่เปล่าไม่ใช่เป็นพญานาคแปลงมาด้วยนะครับตรงนั้นตอบว่าอามาพันเตแปลว่า yes I am นะครับปริโซซิเป็นบุรุษใช่ไหมแปลว่าไม่ใช่กระเทยมาแอบบวชนะครับดังนั้นกระเทยห้ามบวชโอเคนะพูจิโซซิคุณเป็นทาสไหมถ้าเป็นทาสไม่ให้บวชนะครับอานาโนซีเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวไหมไม่ใช่แค่แหมเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ 3,000 อันนี้ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวมันก็ไม่ให้บวชนะครับเพราะพวกนี้ถือว่าบวชหนีหนี้เนาะไม่ให้บวชนะครับนะสิราชปโตคือเป็นข้าราชการได้รับอนุญาตจากพระราชาหรือยังไม่ว่าเจ้านายต้นสังกัดอนุญาตหรือยังเนาะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดที่ตอบว่า yes I am เนาะก็คือเราปราศจากภาระเหล่านี้เนาะเราไม่มีปัญหาอะไรทั้งหมดนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็โน่นนั่นนี่นู่นนะครับเป็นเสร็จรวม13ข้อนะครับรายละเอียดไปดูจาก QR code ที่ครูทำไว้ให้นะครับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการบวชมีอะไรบ้าง นะครับเช่นการถวายสังฆทานนะครับท่านบอกว่าการถวายสังฆทานครั้งหนึ่งเดือนนะเอานี่ออกก่อนถวายสังฆทานคือการถวายทานในหมู่สงฆ์หรือการถวายทานแบบไม่จำเพาะเจาะจงเนาะเช่นดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไปวัดเนาะไปจะไปถวายเพลมีพระนั่งอยู่ตั้งแต่4รูปขึ้นไปนะย้ำนะตั้งแต่4รูปขึ้นไปนะครับคือ4รูปก็ได้ไม่ใช่5รูปก็ได้โอเคแต่อย่างน้อยให้ได้4รูปนะครับ5 6 7 8 9 20 1,200ไม่ใช่ปัญหาโอเคแล้วเรามีเช่นมีน่องไก่สักอันนึงถวายเข้าไปเนาะตอนที่เราถวายเราก็ไม่ได้จดจองพระรูปไหนจะฉันถูกมั้ยท่านก็คงจะไม่หุ่นเวียนกะเลียทั้งวัดของน้องน้องไก่น้องเนี่ยเนาะก็คงมีพระรูปใดรูปหนึ่งหยิบไปฉันนะครับดังนั้นในเมื่อเราไม่ได้จดจงว่าต้องพระรูปนั้นรูปนี้เท่านั้นนะจึงจะฉันพระรูปอื่นฉันแล้วไม่ยอมนะคือเราไม่ได้จดจงไงก็เรียกว่าเป็นสังฆทานดังนั้นได้ทางเดียวกันนะครับการที่เรามายืนรอตักบาตรตอนเช้าคือพระรูปไหนมาเดินเรียบน้อยเรียบน้อยหน่อยน้องไม่ต้องรู้จักชื่อไม่ต้องอะไรกันก็ได้น้องไม่ได้จดจงแต่ต้องรูปนั้นรูปนี้เนาะพระรูปไหนที่มาเนาะเราก็ตักบาตรถวายให้ได้ทั้งนั้นแหละการตักบาตรจึงเป็นสังฆทานไปในตัวนะครับคราวนี้พระท่านบอกว่าการถวายสังฆทานนะครับเป็นบุญมากครับแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็พอเป็นบุญมากครับถ้าถวายแล้วเนี่ยเราปรารถนาอะไรก็ได้นะเช่นปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ครับปรารถนาอยากจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้คือพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกต่างกันอยู่หน่อยเนาะพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วสอนให้คนอื่นบรรลุธรรมตามด้วยบรรลุธรรมด้วยตนเองเนาะแล้วก็สอนให้คนอื่นบรรลุตามตัวเองได้ด้วยครับแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเพื่อให้ตัวเองบรรลุธรรมด้วยตัวเองเท่านั้นครับคือไม่ต้องฟังจากใครเราบรรลุธรรมด้วยตัวเองได้แต่ไม่สอนให้คนอื่นบรรลุตามนะดังนั้นนี่คือข้อแตกต่างนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้คนอื่นบรรลุธรรมตามแต่พระปัจเจกไม่สอนให้คนอื่นบรรลุธรรมตามนะครับจะปรารถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้ซึ่งก็มีเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนาะเหมือนพระโมคคัลลานะสารีบุตรนะครับจะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะครับหรือจะปรารถนาเป็นพระปัจเอ้ยโทษพูดผิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้เนาะเป็นพระราชาเป็นมหาเศรษฐีได้หมดครับเนาะแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าคนที่ถวายสังฆทานมาแล้วแม้เพียงครั้งเดียวในชาตินี้นะครับจนชาตินี้ไปไม่นับนะนับแต่ชาติหน้าเป็นต้นไปนะครับชาตินี้ไม่นับนะชาตินี้อาจจะยังจนยังลำบากอยู่นะครับแต่ตั้งแต่ชาติหน้าต้นไปครับขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจจะไม่ปรากฏแก่บุคคลนั้นอีกเลยไปจนถึงพระนิพพานครับดังนั้นทวนเนาะการทำทานทำให้เรารวยครับเนาะการรักษาศีลทำให้เราสวยนะทวนอีกทีเนาะครูไม่ได้ใส่ให้นะครับอันนี้ฟังเฉยๆก็ได้เนาะการทำทานทำให้เรารวยการรักษาศีลทำให้เราเกิดมารูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนะถ้าเราตักบาตรแบบไม่ได้เจาะจงเนาะมันก็เป็นสังฆทานอยู่แล้วนะครับปล่อยนกปล่อยปลาครูพูดแล้วในคลิปก่อนๆเนาะว่าทำให้เราอายุยืนพูดง่ายๆคือ1ตัวเท่ากับ1ปีนะครับต่ออายุได้นะครับยกเว้นว่าถึงอายุไขเนาะไม่สามารถต่อเกินอายุไขนะครับถ้ารักษาศีลน่ะศีลทำให้สวยนะครับจริงๆการมีเมตตาก็ทำให้สวยด้วยเนาะการบำเพ็ญภาวนานะครับอย่างเช่นการไหว้พระสวดมนต์การนั่งสมาธินะครับทำให้มีปัญญาดีมีปัญญาไพโรจน์นะครับ
การให้ทานมี3แบบนะครับก็คือให้ทานแบบวัตถุเนาะแบบวัตถุนะก็จะมีธาตุศรัทธาในนี้ให้ของเลวกว่าที่เรากินใช้อยู่เช่นปกติเรากินน้ำส้มแต่พอจะตักบาตรเปิดน้ำก๊อกเอาน้ำก๊อกน้ำประปาถวายพระเงี้ยนี่เรียกว่าให้ของเลวกว่าที่เรากินเนาะอันที่2ครับสหายทานครับเรากินใช้อย่างไรก็เอาของที่เรากินใช้สภาพเดียวกันนั่นแหละก็ถวายพระไปเนาะอย่างเช่นปกติเราก็ใช้ผ้าผืนละ50บาทเราก็มีตังค์สัก50 40ก็เอาผ้ากับราวๆนี้แหละ40 50ถวายพระไปเนาะก็เหมือนกันกับที่เรากินใช้อยู่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าสามีทานเนี่ยคือคนที่แบบว่ากำลังใจดีอ่ะเรามีปัญญาเท่านี้เช่นปกติเรากินน้ำเปล่าเนาะกินน้ำเปล่าธรรมดาน้ำขวดแพ็คธรรมดาขวดละ5บาท6บาทนี่แหละแต่ถวายพระไม่ได้กูต้องเอาของดีจับกูเองก็เป็นปัญญากินเช่นน้ำแร่เนาะซื้อน้ำแร่ถวายพระต้องกินดีกว่านะครับดังนั้นพวกที่ถวายสามีทานบ่อยๆนะครับเกิดมาชาติหน้าฉันใดเธอจะได้ของดีเกินกว่าฐานะของเธอเนาะในแน่นอนว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยพวกชอบถวายธาตุสถานนะครับเกิดมาชาติหน้าฉันใดก็จะได้ของเลวกว่าฐานะที่เธอควรจะได้เนาะประมาณนี้เป็นต้นนะครับทานต่อขั้นต่อมาคือธรรมทานให้ความรู้นะครับเช่นคริสครูสอนหนังสือนะครับครูก็สามารถบอกได้ว่าเป็นธรรมทานนะครับให้ความรู้ให้ปัญญาแก่คนนะครับทานที่สำคัญสุดคือให้อภัยครับใครทำอะไรเราด่าแล้วว่าเราแล้วก็ช่างเนาะรู้จักให้อภัยไม่โกรธในที่ที่ควรโกรธนะครับถือว่าเป็นคนที่รู้จักให้อภัยคนอื่นนะครับอันนี้นะสรรเสริญน่าประเสริฐสุดแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับประเพณีเกี่ยวกับชีวิตก็มีอะไรบ้างเช่นประเพณีเกี่ยวกับการเกิดนะครับตอนตั้งครรภ์ถ้าเกิดจันทคราสุริยคราสนะครับจะต้องกัดเข็มกัดเอาไว้ด้วยนะครับกัดเข็มกัดที่ชายพกเนาะนะครับเพื่อป้องกันไม่เด็กพิการนะครับตอนคลอดเนี่ยให้ล้อมบ้านด้วยใบหนาดหนาพุทธาอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นนำแหลมๆเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้ผีเข้ามาเอาชีวิตเด็กได้นะครับหลังคลอดก็ต้องอยู่ไฟก็จะต้องเอาขมิ้นและกระปูนกินหมากมาทาท้องแม่ด้วยนะครับแล้วก็สุมไฟด้วยพวกไพรขมิ้นใบระนาดหรือมะกรูดตากแห้งทำตรงนี้เป็นต้นนะครับช่วยมดลูกเข้าอู่เร็วนะครับการเกิดนี้เลยค่ะเวลาตั้งชื่อเด็กก็ต้องตั้งชื่อดูน่าเกลียดน่ากลัวนะครับเวลาชมเด็กแต่ก่อนต้องชมว่าน่าเกลียดน่าชังไม่ใช่น่ารักน่าชังนะน่ารักกับน่าชังมันแย้งกันนะน่ารักมันจะน่าชังยังไงวะนะครับเขาชมเด็กว่าน่าเกลียดน่าชังต้องชมอย่างนี้เพราะว่าถ้าชมว่าน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยเดี๋ยวผีมันจะมาเอาต้องชมว่าน่าเกลียดอัปลักษณ์เนาะผีมันจะได้ไม่อยากมาเอาเนาะเวลาตั้งชื่อเด็กก็ตั้งชื่ออึ่งจะมีใครอยากยุ่งกับอึ่งอ่างไหมล่ะเนาะหมาตุ๊กแกอะไรกันคือตั้งชื่อมาดูน่าเกลียดอ่ะพี่ขี้หมา3ก้อนในวันที่มันต้นนะครับผีจะได้ไม่มาเอากินน้ำแป๊บนะ6เลยต่อมาชมเด็กก็น่าเกลียดน่าชังพูดไปแล้วเนาะแม่ซื้อเนาะจะต้องมีภาพแม่ซื้อนี่คือจะเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ซื้อเป็นเทวดาก็ไม่เชิงอ่ะครูใช้ก็เป็นเทพแล้วกันเนาะเป็นเทพที่พิทักษ์รักษาเด็กประจำวันเกิดของเด็กอ่ะเนาะอย่างเช่นถ้าแม่ซื้อวันอาทิตย์ชื่ออะไรไม่รู้ครูจำไม่ได้แต่ว่ามีเหมือนว่าจะมีศีรษะพระราชสีอะไรทำนองนี้นะครับตัวเป็นคนเนาะถ้าอยากอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแม่ซื้อนะครับอ่านดูใน QR code นี้ที่ครูแปะให้นะครับไปอ่านด้วยอย่าลืมเนาะไปอ่านด้วยนะครับต่อมาเวลาตายทำไงถ้าตายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับตายพร้อมกันเนาะท้องแล้วยังไม่ได้คลอดลูกนะครับเขาเรียกว่าตายทั้งกลมไม่ใช่ตายท้องกลมนะตายทั้งกลมตายทั้งกลมแปลว่าตายทั้งแม่และลูกโอเคถ้าตายท้องกลมคนอ้วนอย่างครูก็ตายท้องกลมได้โอเคนะครับคนโบราณนะครับตอนสมัยครูเด็กๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับคือว่าถ้าคนตายก็เอาศพไว้บ้านไม่ไว้วัดครับยกเว้นศพตายโหงถ้าตายโหงไม่ไว้บ้านเนาะเดี๋ยวจะตายกันหมดนะครับศพตายหัวไว้ไหนล่ะเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าเลยนะครับเนาะโดยทั่วๆไปเราก็จะเอาขี้ผึ้งปิดหน้าศพเนาะกันอุจจาระคือมันเริ่มอืดแบบเริ่มลิ้นพับตาถลนอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่น่าดูไงเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นศพเจ้านายจะเอาทองคำมาปิดพระพักด้วยนะครับต่อมานะครับอาบน้ำศพเนี่ยเพื่อทำความสะอาดศพเนาะเตรียมให้แบบคนตายไปสู่ภพใหม่ไงเราจะต้องอาบน้ำให้ดูสะอาดสะอ้านนะครับปัจจุบันเหลือแค่รดน้ำศพเฉยๆไม่ต้องถึงขั้นอาบน้ำแล้วเนาะรดน้ำศพก็
เคยเห็นใช่ไหมที่เขาแค่ที่ศพยื่นมือมันอ่ะนกกับน้ำเป็นรถที่มือศพแค่นั้นแหละคราวนี้มีอีกนะครับว่าถ้าเป็นน้ำศพน้ำรถรถน้ำศพพระราชทานนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับก็ถือว่าอะไรที่เป็นของพระราชทานมาคือสุดยอดแล้วนะครับดังนั้นเวลารถน้ำศพอาบน้ำศพเนี่ยคนอื่นไปรถไปอาบอะไรให้เสร็จก่อนแต่เมื่อน้ำรถรถน้ำศพพระราชทานมาถึงเนี่ยพอใช้น้ำพระราชทานรถปุ๊บคือหยุดได้เลยครับคนอื่นไม่ต้องมารถต่อแล้วเพราะถือว่าของในหลวงดีที่สุดแล้วเป็นที่สุดของรถน้ำศพแล้วอะแต่ปัจจุบันไม่ถือแล้วนะครับปัจจุบันธรรมเนียมของสำนักพระราชวังท่านก็อนุโลมนะครับท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องท่านบอกว่าถ้าถึงแม้ว่าน้ำรถน้ำศพพระราชทานมารถแล้วแต่คนอื่นยังไม่ได้รถไงถูกไหมครับพอรถน้ำศพพระราชทานเสร็จปุ๊บคนอื่นจะรถต่อก็ไม่มีปัญหานะครับท่านไม่ได้ว่าแล้วแต่ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้ผิดธรรมเนียมนะครับเขาถือเนาะเวลาเอาศพขึ้นเมนนะครับจะต้องเวียนซ้ายเมื่อกี้เราพูดถึงเวียนขวาเวียนขวาคือการวนตามเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าเอาศพขึ้นเมนต้องเวียนทวนเข็มนาฬิกาทวนซ้ายนะครับจำให้ดีนะวนซ้ายคือการทวนเข็มนาฬิกานะครับเวียน โทษเวียน3รอบนะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าคือยึดตามกฎไตรลักษณ์นะกฎไตรลักษณ์มี3อย่างนะครับคืออนิจจังทุกขังอนัตตาครับอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับอะไรๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรที่ตั้งมั่นถาวรเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องลบสลายทั้งนั้นนะครับมีอะไรอีกเวลาจะเผาศพต้องเอาไม้เสียบตูดศพอ่ะเนาะไม้เสียบตูดศพเพราะว่ามันเชิงตะกอนไงถ้าไม่ไม้เสียบตูดดิวิธีศพลุกมานั่งถูกไหมครับตอนนั้นเอาไม้เสียบตูดศพไว้ก่อนนะครับไม้แบบนี้เรียกว่าไม้เสียบผีนะครับต้องมัตราสังนะครับคำว่าสังสอเสือในการงองูนะครับมาจากคำว่าสังเนาะมาต่างกันตรงเป็นสระเสียงสั้นกับเสียงยาวเนาะสังเป็นเสียงสั้นสังเป็นเสียงยาวนะครับเราเคยได้ยินใช่ไหมสำนวนผีสังนางไม้ดังนั้นมัตราสังสังแปลว่าศพครับเนาะสังก็คือผีแปลว่าศพที่คลิปก่อนก่อนที่ครูพูดไปแล้วนะว่าคำว่าผีแปลว่าอะไรได้บ้างเนาะแปลว่าศพคนตายก็ได้นะครับแปลว่าวิญญาณก็ได้แปลว่าเทวดาก็ได้นะครับเนาะเวลามัดตาสั่งมัด3จุดนะครับมัดมัดคอมัดเท้ามัดข้อมือนะครับมัดคอก่อนนะครับผูกที่คอก่อนไม่ใช่มัดจนหายใจไม่ออกนะผสมหายใจไม่ออกอยู่แล้วนะครับมัดที่คอท่องคาถาปุตตังคีเวคือแล้วแต่บางวัดเนาะบางวัดท่องปุตตังคีโวก็มีอันนี้ไม่ต้องไปเถียงสับเปลือกเนาะแล้วแต่บางวัดแต่คือแต่ความหมายก็ประมาณกันนี่แหละนะครับปุตตังคีเวก็คือบุตรเป็นห่วงผูกคอเนาะแล้วก็โยงไปนะครับที่ข้อเท้านะครับมัดที่ข้อเท้าแล้วก็ท่องคาถาว่าทนังปาเทก็คือทรัพย์สมบัติเป็นห่วงผูกข้อเท้าแล้วก็มาผูกมามัดที่ข้อมือเนาะแล้วก็ท่องมาภริยาเถก็คือคู่ชีวิตเป็นห่วงผูกข้อมือนะครับก็คือว่าถ้าเราละ3อย่างนี้ไปได้เราก็พ้นจากการวิวัยตายเกิดได้นะครับขณะที่กำลังเผาศพแบบเผาเชิงตะกอนเมื่อก่อนเนาะก็ต้องดึงฟืนออกมา3ดุ้นครับฟืน3ดุ้นท่านก็สมมุติว่าเป็นไฟ3กองในทางพุทธศาสนาครับก็คือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟราคะคือความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายไฟโทสะเนี่ยโทสะท่านไม่ได้แปลว่าโกรธนะแต่โทสะเนี่ยหมายถึงคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมจิตใจคอโหดร้ายเป็นพื้นเนาะแล้วก็อย่างที่3คือไฟโมหะไฟโมหะคือความลุ่มหลงครับอย่างเช่นหลงอยากได้ทรัพย์สินอยากได้แฟนหน้าตาดีๆหล่อๆสวยๆอยากได้ลิปสติกอันใหม่ลิปสติกไม่ใช่ลิปสติกเขาปิดลิปสติกอันใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหล่านี้เรียกว่าโมหะนะครับดอกไม้ที่ใส่ในมือศพประมาทราสังเนาะดอกไม้ทุกเทียนใส่ในมือศพนะครับเพื่อให้ผู้ตายเอาดอกไม้ทุกเทียนนั้นไปบูชาพระจุลามณีเจดีย์สถานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับอย่าลืมเนาะที่จุฬามณีเจดีย์สถานนะครับมีของสำคัญอยู่2 อย่างนะครับก็คือพระเมาลีของเจ้าชายสิทธัตถะหรือของรุ่นย่านี่แหละนะครับกับพระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าคนยังไม่ตายเนาะยังมีลมหายใจอยู่นะครับเราก็จะมักจะภาวนาให้เขาหรือไม่ก็บอกให้เขาภาวนาเนาะอย่างเช่นพ่อจะเสียแล้วพ่อภาวนาพุทโธนะพ่อพุทโธ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 เชื่อว่าคนตายเมื่อตายไปจะได้ไปสวรรค์นะครับต่ออยากดูรายละเอียดสแกนอันนี้นะครับสแกนต้องสแกนนะครับย้ำเนาะทุกอันที่คุยสแกนนะครับต้องสแกนนะครับคราวนี้ไปศพเจ้านายบ้านนะครับอย่างที่ครูเคยพูดไปแล้วนะว่าถ้าเป็นศพยุคเก่าเลยอะสมัยอยุธยามเลยนะครับจะต้องสร้างภูเขาก่อนนะครับบนภูเขาจึงสร้างปราสาท
และที่ปราสาทก็จะมียอดปราสาทเป็นบุษบกเนาะประมาณยุครัชกาลที่4ท่านก็มองว่าเฮ้ยเปลืองไปละไม่ต้องสร้างแล้วหรอกภูเขาเนาะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ตัดภูเขาออกไปประมาณรัชกาลที่5ท่านก็มองว่าเฮ้ยถึงสร้างเป็นปราสาทเฉยๆไม่มีภูเขาก็ยังเปลืองตังค์อยู่ดีแหละประหยัดตังค์หน่อยเถอะเนาะก็เหลือแค่บุษบกอย่างเดียวนะครับก็คือเอาแค่ยอดมหาปราสาทมาวางไว้นะครับรายละเอียดในนี้อ่านเอาเองเนาะเพราะครูใส่ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้อ่านเอาเองนะครับครูพี่เก็บพูดซ้ำนะครับหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับอ่านเอาเองได้นะครับแล้วก็อย่าลืมสแกนอ่านด้วยเนาะนะครับย้ำอีกรอบนะครับกดหยุดก่อนสแกนแล้วอ่านไอ้ที่ครูให้สแกนอ่านทั้งหลายเนี่ยครูแนะนำว่าปริ้นไว้เลยนะครับปริ้นเอามาไว้เลยเดี๋ยวเวลาถ้าแบบทดสอบเก็บคะแนนจะได้มีอะไรอ่านแล้วมาตอบได้นะครับอันนี้เป็นภาพนะครับภาพงานพระเมรุที่ครูไปหามาเนาะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นงานพระเมรุของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นน้องชายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคือพอรัชกาลที่3สิ้นนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสวยราชสมบัติถูกไหมพระจอมเกล้าเป็นพ่อของรัชกาลที่5คือพ่อของพระจุลจอมเกล้านะครับแล้วพระจอมเกล้าท่านก็เอาดวงน้องชายคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยมาดูก็เห็นว่าเอ้ยจริงๆน้องเราก็จะต้องได้เป็นกษัตริย์นะอะไรอย่างนี้นะครับคือประมาณนั้นโดยชะตาก้าแข็งนี้นะครับก็เลยไม่เป็นไรก็เป็น2กษัตริย์คู่กันเลยนะครับก็เลยยกน้องขึ้นมาให้มีฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยดังนั้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับเรามีพระมหากษัตริย์2พระองค์นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีฐานะเป็นกษัตริย์ทั้งคู่นะครับอย่าลืมนะครับดังนั้นยุครัตนโกสินทร์ประมาณมาถึงปัจจุบันรัชกาลที่10ใช่มั้ยเราก็สามารถพูดได้ว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยมีทั้งสิ้น10รัชกาลแต่11พระองค์นะไม่ใช่10นะครับ11พระองค์นะครับเราต้องนับพระปิ่นเกล้าด้วยนะครับอย่าลืมอันนี้เป็นงานพระเมรุของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเนาะเมื่อกี้งานน้องเนาะอันนี้งานพี่นะครับเห็นไหมพอมาเป็นของรัชกาลที่5เหลือแค่บุษบกเลยครับเนาะไม่ได้มีเป็นปราสาทใหญ่โตแบบนี้แล้วนะครับเอาแค่ยอดปราสาทเลยครับมาวางไว้เนาะดังนั้นเหลือแค่ไซนี่เองครับเนาะดังนั้นถ้าจะมีใครบอกว่าธรรมเนียมราชสำนักไม่เคยปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่จริงเพราะในที่สุดแล้วครับคนเราไม่ว่าเกิดในฐานะไหนก็ตามเราก็อยู่ในสังคมยุคเดียวกันถูกไหมเราร่วมสมัยกันน่ะในที่สุดทุกคนก็ปรับตัวให้เข้ากับสมัยทั้งนั้นแหละไม่งั้นในอดีตตอนยุคต้นรัตนโกสินทร์นะมีใครใช้มือถือมั้ยล่ะตอนนี้ก็ทุกพระองค์ก็ใช้มือถือเหมือนกันแหละถูกไหมทุกพระองค์ก็เล่นเฟซไลน์เหมือนกันนั่นแหละถูกไหมล่ะนะครับดังนั้นเราอย่าไปเพ้อเจ้อทั้งไอ้เรื่องที่พระองค์ไม่ปรับตัวไม่จริงอ่ะครูมองว่าปรับตัวตลอดนะครับอย่างกระบวนการการเสด็จที่ครูเคยว่าเนาะเรื่องการปิดถนนไม่ปิดถนนนะครับที่ครูว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมประกาศของรัชกาลที่10นะครับก็ให้ปิดถนนแค่เลนเดียวนะครับเนาะแล้วก็ไม่ได้ปิดล่วงหน้าเป็น 2-3 ชั่วโมงนะครับต่อนะครับเมื่อกี้ขอพักแป๊บหนึ่งนะครับคราวนี้การปลงผู้ศพเจ้านายต่อเนาะจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการมัดศพห่อศพนะครับแล้วก็เอาพระศพบรรจุในพระบรมโกศนะครับคราวนี้ถ้าเป็นแบบโบราณเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีฟอร์มาลีนฉีดศพเนาะคือซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับศพยังไงก็ต้องเน่าถูกไหมนะครับศพยังไงก็ต้องเน่าครับคราวนี้พอศพเน่าก็จะมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลครับดังนั้นในพระบรมโกศจะต้องมีท่อเล็กๆครับไหลลงมาเพื่อให้น้ำเหลืองน้ำหนองนั้นไหลลงมาในภาชนะนะครับพอไหลลงมาในภาชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พอเต็มภาชนะนอกก็เอาของเก่าออกเอาภาชนะใหม่วางรองนะครับคราวนี้ของเก่าไปไหนไม่ได้เททิ้งครับเอาไปเคี่ยวจนแห้งครับแน่นอนมีกลิ่นเนาะเราไม่ต้องมานั่งโลกสงว่าพระศพไม่มีกลิ่นไม่จริงนะครับมีกลิ่นเป็นปกติครับเพราะเป็นศพมนุษย์เหมือนกันนะครับก็ทำอย่างนี้ครับจนพระศพแห้งสนิทครับเมื่อพระบรมศพแห้งสนิทแล้วเนี่ยก็ไปถวายรูดครับการถวายรูดคือการเอาไปต้มครับต้มครับย้ำว่าต้มครับต้มเลาะเนื้อหนังมังสาทั้งหมดออกทำคำสาปพระอัฐิคือกระดูกเนาะจนเกลี้ยงครับแล้วอัญเชิญพระอัฐิกลับไปบรรจุในพระโกศอีกรอบโอเคเนื้อหนังบางสาทั้งหมดแล้วก็พระบุพโภคมาคิดทั้งหมดเก็บเอาไว้รอถวายพระเพลิงพร้อมกันตอนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับพระศพสุดท้ายที่ถวายรูดตามโบราณราชประเพณีครูพูดเล่นมันกันละพระศพสุดท้ายที่ถวายรูดตามโบราณราชประเพณีนะครับก็คือพระศพของย่าในหลวงรัชกาลที่9เนาะเดี๋ยวครูจะไปเร็วๆนะครับนี่ครับภาพซ้ายมือนะครับคือย่าของในหลวงรัชกาลที่9นะครับขวามือก็คือพ่อของในหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนพระศพที่บรรจุลงในพระบรมโกศเป็นพระศพสุดท้ายนะครับก็คือสมเด็จพระนางเจ้าอรพันธ์พันนีพระบรมราชินีรัชกาลที่7นะครับเนาะ
แต่พอมาศพของย่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับโทษไม่ใช่ย่าหลวงรัชกาลที่9ผมผิดแม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเนาะแม่ของในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระศพแรกนะครับที่บรรจุไปในหีบพระบรมศพนะครับแต่ว่าตอนงานพระเมรุของเจ้าฟ้าเพชรรัตน์นะครับซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของรัชกาลที่6นะครับที่มีชีวิตอยู่จะมาจนถึงรัชกาลที่9น้องนะครับเป็นจะเรียกก็เป็นการทำครั้งสุดท้ายก็คือการบรรจุในพระบรมโกศเนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดของรัชกาลที่7คือในฐานะควีนเนาะนะครับแต่ว่าของเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ไม่ใช่ฐานะควีนเนาะอันนี้เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ก็บรรจุในพระโกศเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ถวายพระบุพโภตามโบราณราชประเพณีเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ได้ถวายรูปนะครับถวายพระบุพโภเฉยๆนะครับนี่คือพระโกศพระหีบจันทร์นะครับนักศึกษาอย่าลืมไปอ่านเอกสารเหล่านี้ด้วยนะครับกดพอสด้วยนะครับแล้วก็สแกน3อันนี้เอาทีละอันนะไม่ใช่สแกนด้วย3อันนะนะครับแล้วก็ไปอ่านเอกสารมาอย่าลืมพิมพ์เอาด้วยนะครับพักก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ